อีกหนึ่งกิจกรรมจิตอาสานะคะเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ค่ะซึ่งอบจ.สงขลาค่ะก็จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ค่ะนายปรีชัยมาลาวันโนที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานำข้าราชการเจ้าหน้าที่อบจ.สงขลาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและก็วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ณบริเวณโรงเรียนนาทวีวิทยาคมตำบลคลองทรายอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาโดยมีนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีโดยรวมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดเก็บขยะแล้วก็ตัดหญ้าบริเวณโรงเรียนค่ะวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ค่ะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะทรงปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีค่ะทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจหน่อยใหญ่เพื่อประสบนิกรชาวไทยทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่แล้วก็ทรงนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชาติบ้านเมืองมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะ